สวัสดีครับช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักครับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิพังกรรัศมีโชติเสด็จทรงเป็นประธานเปิดงานสตรีคือสติงานแสดงศิลปกรรมเพื่อสาวิกาสิกขาลัยมหาวิทยาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคมครับวันนี้เวลา 15:43 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเสด็จถึงเสถียรธรรมสถานเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเสด็จทรงเป็นประธานเปิดงานสตรีคือสติงานแสดงศิลปกรรมเพื่อสาวิกาสิกขาลัยมหาวิทยาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคมโดยมีแม่ชีสันสนีสถิตสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานพร้อมด้วยประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถานศิลปินและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุทรงตีของเปิดงานทอดพระเนตรการแสดงหุ่นกระบอกนิทรรศการทรงงานวาดภาพศิลปะหนึ่งลมหายใจกับปลายผู้กันก่อนจะประทานภาพวาดศิลปะให้กับแม่ชีสันสนีเสถียรประสุทธิ์และเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งกลับวังสุโขทัยครับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทิตดามาศเสด็จไปทรงหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวันนี้เวลา 17:49 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทิตดามาศเสด็จไปยังมณฑลพิธีวัดประคังโกสิตารามวรมหาวิหารเขตบางกอกน้อยทรงเป็นประธานหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีซึ่งประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินดามาศครบรอบ52พรรษาในวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2552โดยประธานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามสสประดิษฐานที่ฐานด้านหน้าและจะอัญเชิญไปประดิษฐานณพระวิหารวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารต่อไปสำหรับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีมีนามเดิมว่าโตมืออุปสมบทในพระพุทธศาสนาได้นำฉายาว่าพรหมรังสีเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์มีความรอบรู้ในพระธรรมวินัยและธรรมปฏิบัติเปรียบด้วยจิตเมตตากรุณาแก่ผู้ตกยากเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของบรรดาพุทธศาสนิกชนครับพลอากาศเอกทรงศักดิ์ตะวันแจ้งเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบของขวัญพระราชทานให้กับสมาชิกโครงการสายใยรักเนื่องในวันปีใหม่วันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกทรงศักดิ์ตะวันแจ้งผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบของขวัญพระราชทานเนื่องในวันปีใหม่ให้กับสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารณพื้นที่โครงการในพระองค์904ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548ต่อมาในปีพุทธศักราช2549ได้ขยายโครงการไปที่จังหวัดนครราชสีมานครศรีธรรมราชและเชียงใหม่และได้ขยายเพิ่มออกไปจังหวัดละ1จุดทั่วประเทศซึ่งมีหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมอาทิการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านงานครัวโครงการยุวเกษตรโครงการตู้เย็นข้างบ้านตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครับทั้งหมดเป็นข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมกันตชาติเกษมสันต์ณอยุธยาสวัสดีครับ